มะเร็งปากมดลูกจำเป็นต้องมีอาการนำมาก่อนทุกครั้งจริงหรอและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกพิธีสามารถเว้นห่างได้ทุก5ปีแล้วจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับกับ5เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการติดเชื้อไวรัส HIV ชนิดความเสี่ยงสูงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งความผิดปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นเวลานานความผิดปกติจะเกิดขึ้นทีละน้อยในระดับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งนำมาสู่ความเข้าใจผิดข้อแรกก็คือ 1. มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นและความผิดปกติก่อนที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกต้องมีอาการผิดปกตินำมาก่อนเสมอซึ่งความเข้าใจผิดนี้นำมาสู่ความเชื่อที่ว่าหากไม่มีอาการผิดปกติก็ไม่ต้องมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็ได้ซึ่งความเชื่อนี้ผิดนะครับสตรีไทยที่อายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปหากเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ 2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพปเซียสามารถตรวจหาการติดเชื้อไวรัส HIV ได้ซึ่งความเข้าใจนี้ก็ผิดเช่นกันนะครับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันหลักๆมีอยู่2วิธีก็คือแพปเซียเป็นการตรวจเดิมที่เน้นการดูเซลล์ที่ผิดปกติบริเวณปากมดลูกส่วนวิธีใหม่จะเน้นที่การตรวจหาเชื้อไวรัส HIV โดยตรงที่เรียกว่า HIV DNA test ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพปเซียจึงไม่สามารถบอกได้ว่าผู้เข้ารับการตรวจติดเชื้อไวรัส HIV ชนิดความเสี่ยงสูงผลตรวจเซลล์ปากมดลูกที่ปกติไม่ได้แปลว่าท่านไม่ติดเชื้อไวรัสนะครับหากท่านไม่ได้ตรวจด้วยวิธี HIV DNA test และความเข้าใจผิดเรื่องที่3ก็คือหากท่านติดเชื้อไวรัส HIV ชนิดความเสี่ยงสูงบ่งว่าท่านเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วซึ่งความเข้าใจนี้ก็ผิดนะครับการตรวจพบว่าท่านติดเชื้อไวรัส HIV ชนิดความเสี่ยงสูงบ่งว่าท่านมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อแต่ยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับว่าท่านเป็นมะเร็งซึ่งแน่นอนว่าหากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อต้องมีการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับและนี่ก็คือ3เรื่องแรกที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกอีก2เรื่องที่เหลือรับชมได้ในคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ